มาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณแจ็คกรม99กับเรื่องราวของพระเครื่องหลวงพ่อทวดนะครับพี่แจ็คครับต่อเนื่องนะครับนะครับเมื่อสักครู่เราดูไปแล้วนะฮะครับผม3รุ่นด้วยกันนะฮะมาที่นี่เลยครับพิมพ์นี้ก็คือเค้าเรียกว่าหลังสือปี05เหมือนกันเป็นพิมพ์เล็กก็เรียกว่ากะไหล่ทองแจกกรรมการคือจะสร้างน้อยมากครับผมก็จะคือกะไหล่ทองเค้าแจกเฉพาะกรรมการประมาณว่าสร้างกี่องค์พี่ประมาณการสร้างนี่ประวัติไม่แน่นอนครับผมครับถึงร้อยไหมก็น่าจะเกินนะครับครับผมครับนะก็จุดเด่นก็เหมือนกับทั่วไปที่ให้ดูไปเมื่อ 2-3 องค์ที่แล้วก็คือรอยตัดความคมของตัวหนังสือคือจะแตกต่างกันตรงที่ว่าพิมพ์เล็กธรรมดาก็คือข้างหลังตัวโทษนะครับข้างหลังคำว่าวัดจะไม่มีจุดไข่ปลาครับผมถ้าเป็นวอจุก็จะมีจุดไข่ปลาองค์นี้เป็นบล็อกธรรมดาไม่มีไข่ปลาตรงจุดวอแหวนคำว่าวัดครั้งให้ครับลักษณะการดูก็เหมือนกันข้างหน้าก็คือความคมของพระข้างหลังก็จะมีเสี้ยนตัวหนังสือคมเป็นแท่งแล้วก็รอยตัดครับครับพี่แจ็คแต่ดูด้านหลังเนี่ยตรงตัวหนังสือเนี่ยสงสัยอย่างนี้ทำไมบางตัวมันบางลงอยู่ที่การแรงกระแทกครับปั๊มตอนปั๊มใช่ตอนปั๊มบางทีบี้ก็มีอยู่ที่การกระแทกครับผมอาจจะไม่สม่ำเสมอคือระหว่างคนปั๊มแรงเริ่มตกนี่แหละใช่ใช่ครับผมถ้าปั๊มแรงตัวหนังสือก็อาจจะบี้ครับคือปั๊มแรงเกินไปก็ไม่ดีปั๊มเบาไปก็ไม่ดีใช่ต้องได้น้ำหนักพอดีใช่ครับผมครับมาต่อกันที่นี่ครับครับผมครับอันนี้ก็เรียกหลังสือพิมพ์เล็กครับปี06มีหูครับก็เอกลักษณ์เขาก็จะต่างกับปี05ตรงที่ว่าเขาจะมีหูเพิ่มขึ้นมามีอะไรนะฮะมีหูครับพิมพ์เล็กจะไม่มีหูตัวนี้ก็จะมีหูครับก็เอกลักษณ์เขาเราก็จะดูว่ามีหูก็คือเป็นปี06ครับว่าการดูพระแท้ยังไงเราก็จะมีข้างหน้าครับก็เหมือนทั่วไปหลังสือทั่วไปข้างหน้าก็จะมีเสี้ยนคมลงมาครับใช่ครับแล้วก็รอยตัดนี่ตรงนี้เราเห็นรอยตัดนะครับเราจะเห็นรอยตัดได้ชัดเลยครับถ้าเราใช้กล้องส่องเนี่ยเขาจะตัดผ่านไปเลยครับครับถ้าของเก๊เนี่ยเวลาเขาตัดเหมือนตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าเราบิดออกจากกันแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นครับนี่คุณผู้ชมสังเกตดูนะจะมีเส้นเล็กๆวิ่งอยู่คล้ายๆแบบคล้ายๆมันสันของเหรียญ5เนี่ยใช่ครับผมใช่ครับเส้นวิ่งแต่ถ้าเป็นของเลียนแบบเนี่ยเขาจะวิ่งมาแค่ครึ่งเดียวถูกไหมใช่ครับแล้วที่เหลือก็คือหักใช่ครับหักปุ๊บมันก็จะเส้นมันจะไม่สุดใช่ครับผมแล้วก็ให้ดูเส้นเป็นสำคัญนะครับผมครับแล้วก็มีข้างหลังตัวหนังสือเราจะเห็นชัดเลยว่าความคมของตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นแท่งเลยครับแล้วจะไม่บวมครับปวดของเก๊บางทีบวมเขาจะตึงเลยครับคือจุดเด่นของเขาครับเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติคุณผู้ชมดูมันจะมีเนื้อเกินนิดๆใช่มีรอยปิ้นของหูอะไรพวกนี้ครับเป็นธรรมชาติของเรียนแบบมักจะทำไม่ค่อยได้หรือทำมาก็จะไม่เหมือนครับรอยตัดก็ตูดก้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นตรงนี้ก็จะตัดผ่านตรงลงไปเลยครับเส้นบางๆถ้าของเก๊จะหนาครับผมถัดมาครับเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่เป็นอันนี้จะง่ายหน่อยเขาเรียกว่าหลังสือปี2505พิมพ์เสาอากาศเรียกว่าพิมพ์หลังสือพิมพ์เสาอากาศก็จะมีจุดเด่นการดูก็เหมือนกันเลยข้างหลังตัวหนังสือเป็นแท่งความคมแล้วเอกลักษณ์ของเขาที่เรียกทำไมถึงเรียกว่าหลังสือพิมพ์เสาอากาศก็จะมีเส้นตรงนี้ฮะท่านผู้ชมท่านดูว่าจะมีเส้นวิ่งไปก็เรียกว่าหลังสือปีครับผมครับซึ่งเส้นนี้ต้องมีทุกองค์เฉพาะพิมพ์เสาอากาศครับผมจะต้องมีทุกองค์ทุกองค์ครับของเล่นแบบเขามีไหมมีครับของเก๊มีครับครับเล่นแบบของจริงก็ติดบางแล้วนะใช่ครับผมพอของเก๊เขาจะเส้นถ้าเป็นของเก๊เนี่ยที่ว่าทำเรียนแบบมาเส้นเขาจะหนาเขาจะไม่อยากจะไม่บางเส้นเล็กเขาตรงใจทำขึ้นมาใช่ครับผมครับแล้วก็มีรอยจานด้วยนะเนี่ยจริงๆแล้วปกติทั่วไปเขาจะไม่ได้จานนะแต่องค์นี้ไม่รู้ว่าอาจารย์องค์ไหนจานครับอาจจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์ที่มาพุทธาพิเศษใช่ครับผมนะครับด้านหน้าล่ะฮะด้านหน้าก็เหมือนกันที่ดูทั่วไปเราตรงบัวก็จะมีเสี้ยนครับเส้นคมเลยฮะวิ่งขึ้นไปครับเลยครับผมเป็นเส้นก็เรียกเหมือนเส้นสายฝนน่ะครับผมครับคมชัดตัวตัดนะฮะครับรอยตัดนี่เหมือนกันเลยครับที่เราคือต้องตัดผ่านเหมือนกันทุกองค์ครับแล้วเส้นต่อเนื่องกันเส้นต้องต่อใช่เส้นต่อเนื่องกันแล้วก็ส่วนเราจะดูก้นเลยละกันดูก้นนะครับพิมพ์ใหญ่ส่วนมากก็คือแยกมาประมาณอยู่ประมาณ4
จริงๆแล้ว4พิมพ์หลักก็จะมีพิมพ์หลังสือพิมพ์ทอททหารพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์เสาอากาศวงเดือนแล้วก็เสาอากาศธรรมดาแล้วก็หลังสือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ธรรมดาที่ไม่มีเสาอากาศคือเอกลักษณ์ของเขาเลยก้นเนี่ยจะมีรอยสิวงัดทุกองค์เลยครับเนี่ยรอยจิกตัวเนี้ยก็เหมือนว่าทุกองค์ที่เขาว่าเขาสิวงัดออกจากบล็อกครับออกมาตอนเหมือนตอนแรกคว่ำอยู่อย่างนี้ถูกไหมใช่ครับผมเขาก็เอาสิวงัดขึ้นมาใช่ก็เกิดเป็นรอยนี้ขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นต้องมีทุกองค์ถ้าบางองค์อาจจะไม่เห็นแต่ส่วนมากแล้วจะต้องมีทุกองค์แล้วถ้ามีรอยสิวงัดตัวนี้จะทำเป็นจุดที่เราสังเกตดูว่าสบายใจได้ว่าพระแพ้ไปแล้ว 90% ของเล่นแบบเขามีไหมเรียนแบบมีเหมือนกันแต่เขาไม่คมคือเขาพยายามที่จะทำเมื่อก่อนเนี่ยของเรียนแบบจะไม่มีรอยงัดสิวเลยครับผมถ้าเราดูก้อนปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีรอยงัดสิวก็แสดงว่าพระเขาเกลแล้วแต่นี้ของเรียนแบบเขาพัฒนาขึ้นก็จะมีการมีรอยเจาะเข้ามาแกล้งทำขึ้นมาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ใช้สิวงัดหรือใช้อะไรตอกขึ้นมาก็ได้คุณผู้ชมต้องดูธรรมชาติให้มันเป็นนะว่ามันเป็นรอยครับผมใช่มันควรจะแบบว่างัดขึ้นมากดน้ำหนักไปทางไหนแล้วสุดท้ายสะบัดขึ้นไปทางไหนใช่ครับผมนะต้องดูให้เป็นนะฮะถือว่าเราต้องดูถ้าเราจะเล่นเก็บรุ่นนี้เราต้องดูรอยตัดให้ได้ครับครับดูธรรมชาติของเขาให้ได้เป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่นะฮะใช่ครับผมครับถัดมาครับอันนี้ก็เรียกว่าเหรียญทุดซ้อนบล็อกชุบนะครับเราสร้างปี2509 2509ครับผมคืนนี้ก็แยกเป็นพิมพ์หลักอยู่2พิมพ์ก็จะมี09เปื่อยก็คือเขาไม่ได้ชุบนิกเกิลอันนั้นก็จะแพงกว่าจะเป็นนิยมกว่าลองมาก็จะเป็นพิมพ์นี้ก็เรียกว่าบล็อกชุบนิกเกิลครับครับผมจุดหลักๆสำคัญที่เราจะดูเกสแท้ให้ได้เราต้องดูเดือยตรงรอยตัดทุกองค์เขาจะต้องมีโทษนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าหรือถ้าเราซูมเข้าไปใกล้เราจะเห็นรอยเดือยตัดตรงนี้ครับถ้าเราเห็นรอยตัดติ่งตรงนี้แท้ไปแล้ว 90% ครับผมเขาดูหน่อยอ๋อนี่นะฮะจะเป็นเส้นนูนๆใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับเหมือนรอยเขี้ยวรอยนูนขึ้นมาครับทั้งมีทั้งบล็อกเปื่อยแล้วก็บล็อกชุบจะต้องมีรอยตัดตัวนี้ครับเนี่ยตัดมาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเหรียญฟุตซ้อนปี2511ครับเหรียญรุ่นนี้ก็เรียกพิมพ์บล็อกวงเดือนหูขีดจุดเด่นของเขาว่าดูยังไงวงเดือนหูขีดก็ช่วงหลวงปู่ทวดนะครับครับจะมีเส้นแตกออกมาเป็นขีดออกมาครับแล้วขอบล่างเนี่ยจะมีเป็นคล้ายใช่ครับแล้วก็ตรงข้างล่างจะเป็นวงเดือนก็เรียกว่าพิมพ์หูขีดวงเดือนก็คือเป็นพิมพ์นิยมของเหรียญปี2511ด้านหลังเป็นพิมพ์นิยมด้านหลังก็จะแตกต่างอย่างเหรียญเมื่อกี้เหรียญปี09จะมีตุ๊กตาครับถ้าปี11จะไม่มีตุ๊กตาจะเรียกใช่ครับผมครับแล้วก็บางองค์ก็ตรงข้างหลังจะมีเลข5ติดแต่องค์นี้เลข5เขาไม่ติดนะครับของเรียนแบบใกล้เคียงไหมของเรียนแบบใกล้เคียงมากครับครับรอยตัดเป็นไงรอยตัดนี่เขาเรารอยตัดจริงๆถ้าสมมติว่านี้เป็นขอบเหรียญ นะครับรอยตัดเนี่ยถ้าของเก๋เนี่ยเขาจะตัดผ่านไปเลยครับแต่เหรียญ นี้รอยตัดเนี่ยเขาจะตัดเป็นตะปุ่มตะป่ำจะทำให้ดูง่ายมากครับผมหมายถึงของออริจินอลใช่ครับผมใช่ครับมาฮะอันนี้ก็เรียกเหรียญเลื่อนอาจารย์นองครับผมสร้างปี2538นะครับเป็นบล็อกธรรมดาออกวัดไซขาวครับก็คือฉลองที่พระอาจารย์นองท่านใช่ครับได้รับสมณศักดิ์ใช่ครับผมคือแบบว่าอย่างวัดช้างให้เนี่ยเหรียญเลื่อนแพงมีราคาแพงมากปี08ตอนนี้คนที่มีกำลังทรัพย์น้อยเขาก็ต้องการที่จะเหรียญเลื่อนอาจารย์นองเพื่อว่าไปใช้ไปแขวนแล้วก็มีเลื่อนก็คือในหน้าที่การงานใช่ครับผมมีต่อโค้ดเนี่ยข้างหลังจะมีต่อโค้ดครับข้างหลังจะต่อโค้ดนะครับเพราะว่าคือตอกโค้ดเนี่ยของแท้เนี่ยเขาจะตอกเหมือนว่าคนเราไม่ตั้งใจทำถ้าของเก๊เนี่ยเขาตั้งใจทำคือตอกไปเขาจะเป็นคมมากเลยอ๋อมันตั้งใจไปหน่อยใช่ครับผมถ้าเป็นของเอกลักษณ์เนี่ยเราจะเหมือนว่าเบอร์โค้ดเบอร์แบบเหมือนไม่ตั้งใจตอกเหมือนธรรมชาติเขาที่ตอกไปแต่นี่มันแบบว่าตั้งใจไปหน่อยใช่ครับผมก็น่าใช้ฮะเหรียญรุ่นนี้ก็ใช้แทนปี08ได้ใช่ครับก็ยังคนที่มีงบน้อยก็ยังเก็บสะสมได้ครับปิดท้ายครับพี่แจ็คฝากคุณผู้ชมหน่อยครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเก็บหลวงพ่อทวดเนี่ยถ้ามานับปีเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไง
ถ้าเกิดว่าขอแนะนำนะครับเท่ากับว่าเราอยากจะเก็บสะสมหลวงปู่ทวดหนึ่งเราดูหนังสือก่อนครับผมดูหนังสือว่าประวัติความเป็นมาว่าคุณชอบไหมถ้าชอบเราศึกษาว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างปีพ.ศ.อะไรนะก็จำนวนการสร้างยังไงแต่ว่ารุ่นเก่าๆส่วนมากเราจะไม่ค่อยทราบจำนวนการสร้างที่แน่ชัดนะครับเราก็ดูเอาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชอบพิมพ์ไหนเราก็ไปหาเช่ากับคนที่เราไว้ใจได้ครับผมครับผมเราก็ดูว่าใครที่เราไว้ใจได้การเช่าพระก็ไม่ยากครับขออย่างเดียวให้เขาออกไปรับประกันพระแท้มาครับครับประกันพระแท้ผมนะถ้าเกิดว่าเก๊ผมคืนเต็มนะมีปัญหาก็ดูแลตลอดชีวิตมีปัญหาก็คืนกันแล้วก็เจ้าของพระก็คือเราเต็มแต่ว่าเราต้องเช่ากับคนที่รับประกันเรานะครับไม่ว่าเราบางทีเราเช่าคนที่ไม่รับประกันมันก็อาจจะเจอเก๊เหมือนกันเราต้องคุยตกลงกับผู้ปล่อยเราครับคือก่อนจะเช่าจะบูชาแล้วก็คุยให้ดีให้เรียบร้อยครับก่อนถ้าคิดจะสะสมอันดับแรกแนะนำการซื้อหนังสือมาศึกษาก่อนง่ายที่สุดแล้วครับผมแล้วเราชอบไหนเราดูว่าเราอยากได้พิมพ์ไหนเราก็ไปหาคนที่เราไว้ใจได้นะครับหรือว่าถ้ายังไงก็โทรมาปรึกษาผมได้ได้นะครับหรือมาเจอพี่แจ็คได้ที่นี่ทุกวันอังคารได้ครับผมทุกวันอังคารเจอกันครับผมถือว่าไงก็เจอที่ห้างพันทิพย์ก็ได้ชั้น3ครับครับวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากครับที่มาแนะนำความรู้นะครับเรื่องราวของเครื่องของพ่อทวดนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับพักสักครู่เดียวครับ